ทำไมทุเรียนเกรดดีๆจึงส่งออกไปต่างประเทศไปเจอมังคุดที่ลอนดอนโอ้โหคุณภาพเยี่ยมทำไมสินค้าพวกผลไม้ทุเรียนมังคุดละมุดลำไยมันมีการเหมาสวนตกเขียวก็มีคนบอกว่าผู้ซื้อเนี่ยเอาเปรียบมันมีอะไรมากกว่านั้นเยอะก็ทุเรียนไทยเป็นทุเรียนที่ส่งออกไงสินค้าที่เราส่งออกแล้วก็บังเอิญจีนเนี่ยเป็นประเทศที่ชอบกินทุเรียนรายได้เขาดีขึ้นคนเนี่ยก็ยินดีที่จะจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นมีอำนาจซื้อมากขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อทุเรียนมันก็เป็นพืชที่ต้องปลูกหลายปีกว่าจะได้ผลมันจะเพิ่มผลิตทีเดียวก็จะยากเพราะฉะนั้นราคาทุเรียนมันก็ต้องสูงขึ้นเป็นของธรรมดาแต่ประเด็นที่สำคัญก็คือว่าทำไมทุเรียนเกรดดีๆจึงส่งออกไปต่างประเทศทุเรียนที่คุณภาพแจ๋วๆเนี่ยจึงไปอยู่ต่างประเทศหมดผมเคยไปเจอมังคุดที่ลอนดอนโอ้โหคุณภาพเยี่ยมเลยผมเจอทุเรียนที่ญี่ปุ่นโอ้คุณภาพดีคุณลองคิดดูคุณภาพดีกับคุณภาพไม่ดีในประเทศไทยราคามันต่างกันเท่าไหร่สมมุติว่าโลละ50บาทคุณภาพธรรมดาไม่ดีคุณภาพดีขาย70จาก50เป็น70เนี่ยมันแพงกว่ากัน 40% แต่ถ้าไปถึงลอนดอนหรือไปถึงจีนไปถึงญี่ปุ่นถึงต่างประเทศคุณบวกค่าขนส่งสมมติว่าคุณบวก50บาทต่อกิโลเกรดไม่ดี50บาทบวกค่าขนส่ง50บาทมันก็เป็น100ไอ้70บาทบวก50บาทมันก็เป็น120 120กับ101มันต่างกันแค่ 20% แต่ในประเทศไทยมันต่างกัน 40%แต่ลองเมื่อคุณไหนๆจะเสียค่าขนส่งแพงแล้วก็เลยเอาสินค้าดีไปก็ค่าขนส่งมันเท่ากันอะไม่ว่าสินค้าดีหรือไม่ดีมันก็เลยทำให้ความแตกต่างในราคาระหว่างสินค้าดีกับไม่ดีเนี่ยมันเล็กลงมันแคบลงความแตกต่างมันใกล้เคียงกันมากขึ้นสินค้าดีก็จะเลยถูกดึงไปอีกประการหนึ่งมันมักจะไปเมืองที่ใหญ่เป็นเมืองที่มีคนมีเศรษฐกิจมีรายได้สูงเขาสู้ไหวคุณคิดว่าเขาจะกินสินค้าประเภทไหนไหนๆจะขนส่งมาจากแดนไกลกูจะมากินทุเรียนที่คุณภาพไม่ดีจะมากินคุณมังคุดละมุดลำไยที่มันไม่ดีมันก็ต้องไหนๆก็ลองเอาดีใช่ไหมครับเพราะว่าเสียค่าขนส่งแล้วเพราะฉะนั้นคนชอบบ่นว่าประเทศเราผลิตแท้ๆแต่คุณภาพดีไม่ค่อยอยู่หรอกไปอยู่ต่างประเทศก็ด้วยเหตุผลนี้แหละครับมีคนสงสัยกันเยอะว่าทำไมสินค้าพวกผลไม้มันมีการเหมาสวนไม่ว่าจะเป็นลำไยไม่ว่าจะเป็นทุเรียนหรือเป็นอื่นๆก็ตามต้นลำไยออกดอกต้นทุเรียนออกดอกมันก็จะมีคนมาขอเหมาสวนเหมาแปลว่าอะไรเหมาแปลว่าขอซื้อเลยเมื่อได้ผลผลิตออกมาแล้วเขาเป็นคนมาเก็บมีกี่ไร่จะเอาเท่าไหร่เอาเงินไปเลยแล้วไม่ต้องยุ่งกันมาสิทธิของผลไม้ที่เกิดขึ้นโตขึ้นเนี่ยจะเป็นของผู้ซื้อก็มีคนบอกว่าผู้ซื้อเนี่ยเอาเปรียบตกเขียวทำให้เกษตรกรเนี่ยเสียเปรียบถ้ามองแบบชั้นเดียวก็ถูกต้องแต่ถ้ามองให้ลึกมากขึ้นมันมีอะไรมากกว่านั้นเยอะเพราะอะไรประการที่หนึ่งเมื่อเห็นดอกออกมาคำถามคือมันต้องใช้ระยะเวลาจากวันที่ดอกออกดอกจนกระทั่งได้ผลเก็บเกี่ยวช่วงนั้นมันมีความเสี่ยงไหมแมลงจะกินไหมฝนจะแรงไหมพายุจะมาไหมเจ้าของสวนผลักภาระนี้ไปให้กับผู้ซื้อผู้ซื้อก็ต้องคำนวณว่าจะซื้อแล้วมีความเสี่ยงตัวนี้ประการที่หนึ่งประการที่สองพอผลผลิตมันออกมาเรียบร้อยคำถามคือคุณต้องได้แรงงานที่มีฝีมือในการไปเก็บเพื่อที่จะเอาไปขายคุณต้องรู้เวลาที่มันเหมาะสมเก็บแล้วเอามาโรยเข่งให้มันสวยงามถ้าเป็นอย่างเช่นลำไยต้องเก็บเป็นตัดเป็นแล้วมาโรยถามว่าแรงงานหายากไหมในประเทศไทยและมันต้องได้วันนั้นด้วยคือถ้าปล่อยไว้อีก 2-3 วันมันก็ไม่ได้จังหวะที่พอดีเพราะฉะนั้นเมื่อต้องการวันนั้นด้วยมันก็เลยมีปัญหาอีกแรงงานก็ขาดแคลนค
คนที่เขาไปเหมาเนี่ยเขาเหมาหลายเจ้าเขาเป็นเจ้าของแรงงานและแรงงานเขาเนี่ยก็จะบริหารจัดการว่าวันนี้ไปเจ้านี้อีกวันไปอีกเจ้านึงการบริหารจัดการแรงงานเจ้าของสวนก็ผลักไปให้กับผู้ซื้อปัญหาถัดมาก็คือว่าเอ๊ะแล้วถ้าอย่างนี้เนี่ยคุณจะขายได้ราคาเป็นอย่างไรจะขายที่ไหนจะขายวันไหนดีวันนี้หรือพรุ่งนี้ดีราคามันจะเป็นยังไงเจ้าของสวนไม่ได้อยู่ในแวดวงตลาดที่กว้างก็ไม่รู้หรอกครับว่าจะไปทำยังไงแต่การที่ผลักภาระไปให้กับผู้ซื้อผู้ซื้อเนี่ยก็คือล้มและผู้ซื้อนั้นอยู่ในแวดวงการตลาดก็จะรู้ว่าตัวเองเนี่ยจะขายได้ที่ไหนขายเวลาไหนดีเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการที่โยนภาระไปให้กับผู้ซื้อและประการสุดท้ายที่ผมนึกออกก็คือว่าเขาได้เงินก่อนพอถึงเวลาออกดอกมีคนมาเหมาบางทีเขาจำเป็นต้องใช้เงินหรือจะไปลงทุนประเภทอย่างอื่นหรือจะเอาเงินไปใช้ทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณรอคุณก็อาจจะต้องรอไปอีกหลายเดือนกว่าจะได้เงินเมื่อขายเพราะฉะนั้นเขาได้เงินก่อนเงินอันนี้ก็สามารถที่จะเอาไปใช้จ่ายหรือลงทุนได้แม้เกษตรกรเนี่ยไม่โง่หรอกครับชาวสวนไม่โง่หรอกครับชาวสวนเขาก็นั่งคิดว่าถ้าเหมาสวนเขาอาจจะได้ไม่ต้องเสี่ยงในประเภทต่างๆและได้เงินใช้ก่อนและขณะเดียวกันลงหรือคนที่ไปเหมาสวนก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยสามารถที่จะลดความเสี่ยงในประเภทต่างๆได้เพราะตัวเองเชี่ยวชาญกว่าตัวเองมีตลาดที่กว้างกว่าตัวเองมีแรงงานที่กว้างกว่าหรือมีเครือข่ายที่สามารถที่จะลดความเสี่ยงตรงนี้ได้มากกว่าระบบมันก็เดินไปอย่างนี้แต่ถ้าคนไม่เข้าใจก็จะมาบอกว่าโอ้ลงจีนลงมาเอาเปรียบเกษตรกรที่ผมพูดนี้ไม่ได้หมายความว่าลงไม่เอาเปรียบแต่เล่าให้ฟังว่ามันต้องคิดอะไรลึกกว่านั้นและมานั่งคำนวณกันดูสิครับว่าภายในนั้นเนี่ยมันจะมีอะไรที่ความเสี่ยงตีค่าได้สักเท่าไหร่ยังไงก็ว่า